ขณะนี้เป็นเวลาตีหนึ่งที่สิงคโปร์ระหว่างคุณพ่อกำลังนอนกลอยู่จู่ๆก็คิดคอนเทนต์ได้ Yes ครับก็ตอนแรกที่มาที่นี่นะครับก็บอกตรงๆเลยว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรจริงๆแต่ว่าเมื่อคืนระหว่างอาบน้ำจู่ๆก็คิดขึ้นมาได้ว่าอยากวิ่งนะครับเพราะว่าเห่อนาฬิกาใหม่เมื่อคืนก่อนนอนนะครับผมก็เลยรีเสิร์ชสวนที่จะวิ่งที่นี่ก็ปรากฏว่าเจอสวนเยอะกว่าที่คิดไปเยอะเลยนะครับมันเลยทำให้ผมคิดคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาได้กลางดึกนั่นก็คือ6สวนหน้าวิ่งที่สิงคโปร์นะครับคำถามก็คือทำไมต้องเป็นสวนล่ะผมก็กล้าตอบตรงๆเลยว่าถึงแม้สิงคโปร์จะมีตึกสูงมากมายแต่ว่าอย่างน้อยรัฐบาลเขาก็พยายามสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อลดความแออัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะป่ากลางเมืองหรือว่าจะเป็นชายหาดจำลองนะครับทำไมถึงต้องเป็นจำนวน6ก็เพราะว่าผมคิดว่าเลข6เป็นจำนวนที่กำลังพอดีที่จะเอามาเปรียบเทียบเอามา analyze นะครับว่าส่วนนี้ดีหรือไม่ดีนะครับแล้วทำไมมาวิ่งที่นี่ที่นี่มาก็ต้องมาเที่ยวมาช้อปปิ้งไม่ใช่หรอเพราะว่าการวิ่งมันทำให้เราได้เที่ยวได้เข้าถึงสถานที่นั้นอย่างแท้จริงเพราะว่าเราได้ซึมซับบรรยากาศระหว่างทางนะครับเกินมาซะขนาดนี้แล้วนะครับก็ไปชมส่วนแรกกันเลยดีกว่าครับแต่ว่าผมลืมเอารองเท้ามาครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปซื้อรองเท้าก่อนครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ออชิดโรดนะครับถนนกล้วยไม้นะครับเฮ้ยไม่ใช่ถนนออชาร์ดโรดนะครับมาซื้อรองเท้าที่นี่นะครับตอนนี้ก็ได้รองเท้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากได้รองเท้าแล้วยังได้ทั้งถุงเท้าชุดวิ่งนู่นนี่เยอะอีกครับเจ็บหนักเลย Thank you เตรียมพลังกันก่อนวิ่งนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงครึ่งเรากำลังจะเดินออกไปวิ่งส่วนแรกไปวิ่งกันยามเย็นนะครับแล้วเมื่อกี้นะครับหลังจากรีเสิร์ชก็ได้รู้ว่าส่วนที่นี่ส่วนใหญ่จะเปิด24ชั่วโมงก็เป็นความรู้ใหม่นะครับใครที่อยากวิ่งที่นี่ก็วิ่งได้ตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับส่วนแรกที่เราจะไปวันนี้ชื่อสวนว่าโทพโยทาวพาร์คจุดเด่นของมันก็คือมันตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะครับเข้าถึงได้ง่ายครับนอกจากนั้นส่วนนี้ยังมีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ตั้งอยู่กลางสวนเรามีกีฬาหลายอย่างในสวนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทนนิสว่ายน้ำนู่นนี่นี่นั่นนะครับส่วนนี้ก่อตั้งเมื่อปี1970นะครับก็ค่อนข้างเก่าแก่เลยทีเดียวครับนอกจากนั้นจุดเด่นของสวนนี้ก็คือแลนด์สเคปของมันนะครับที่แบ่งเป็น2โซนมีแม่น้ำอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสะพานไว้ข้ามแม่น้ำนะครับส่วนนี้นะครับเข้าถึงได้ง่ายจริงๆครับไม่มีรั้วกั้นเลยครับแล้วก็มีร้านอาหารจีนอยู่ใจกลางสวนเลยนะครับใครวิ่งแล้วหิวก็มาแวะทานได้นะครับนี่นะครับแลนด์สเคปที่ผมบอกครับมีบ่อน้ำอยู่ตรงกลางมีทางวิ่งอยู่รอบแล้วก็มีสะพานไว้ข้ามสวยงามมากต้นไม้ที่นี่ก็ไม่เล็กมากนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นใจกลางสวนที่มีสะพานไว้ข้ามอีแกมาวิ่งอย่างฟิตอย่างฟิตทางในส่วนนี้แบบดูไม่น่าเบื่อเลยมีทั้งทางเล็กทางใหญ่คือแบบครบแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบแลนด์สเคปสวยๆไว้ให้ชมระหว่างวิ่งนะแต่ก็ต้องระวังกันเลยทีเดียวเพราะว่าตรงนี้ไม่มีทางกั้นอะไรเลยนะครับคือถ้าวิ่งอยู่เหนื่อยแล้วไม่ได้สังเกตทางอาจจะตกบ่อลงได้นะครับส่วนนี้นะครับจากที่เห็นก็ค่อนข้างกว้างแต่ว่าก็ไม่กว้างมากจนเกินไปครับถ้าเทียบกับสวนที่ไทยแล้วก็น่าจะเป็นประมาณส่วนคนครับถ้าวิ่งวนรอบสวนรอบนึงก็คงได้ประมาณโลนึงครับถือได้ว่าส่วนนี้เอาไว้วิ่งระยะทางสั้นถึงกลางนะครับแต่ว่าไม่เหมาะสำหรับยาวครับอาจจะเบื่อได้ง่ายเพราะว่ามันต้องวนหลายๆรอบตารางการวิ่งของผมในวันนี้ก็เป็นการวิ่งเบานะครับ easy run ถือว่าค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียวตรงโซนด้านหน้าของสวนก็จะเป็นพื้นอิฐนะครับแล้วพอเลี้ยวเข้ามาในตัวสวนก็จะเป็นพื้นคอนกรีตโซนนี้ค่อนข้างกว้างนะครับกว้างประมาณ5เมตรได้เลยทีเดียวค่อนข้างเหมาะกับการทำความเร็วนะครับมีคนทำเซตสปินอย่างที่บอกจริงๆด้วยตรงนี้ก็เป็นช่วงถนนหลังสวนเป็นหินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นหยาบมาต่อยกว้างประมาณเมตรครึ่งนะครับแล้วก็มีขึ้นมีลงเนินนะครับวิ่งแล้วไม่เบื่อพอออกไปข้างนอกก็จะเป็นถนนใหญ่ซึ่งไม่มีรั้วกั้นนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงใจกลางของบ่อน้ำที่นี่นะครับสรุปผลประกอบการหลังจากได้วิ่งรอบสวนส่วนนี้นะครับเต็ม5ดาวครับผมให้4ดาวครับอีก1ดาวเหลือไว้เผื่อมีส่วนไหนดีกว่าครับเดี๋ยวไปชมสวนต่อไปกัน
ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนที่2กันแล้วนะครับมันค่อนข้างจะไม่ใช่เป็นสวนนะครับเป็นทางวิ่งที่อยู่เรียบคลองชื่อว่าแวมโพริเวอร์ซึ่งเป็นคลองที่มีน้ำอยู่น้อยมากครับบางช่วงนี้แห้งไปเลยเรามาลองวิ่งกันดูดีกว่าทางวิ่งอันนี้นะครับพื้นผิวของถนนมันก็จะเป็นลาดยางความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 เมตรได้ครับกว้างพอสมควรเลยทีเดียวครับคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวนะครับพ่อแม่แล้วก็พาลูกมาเล่นอะไรอย่างนี้ข้อเสียของมันก็คือจะมีเด็กเล่นอยู่ตรงกลางครับแล้วมันก็จะรบกวนการวิ่งของเรานิดนึงครับจะต้องระวังพอสมควรครับทางวิ่งอันนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมันสามารถวิ่งตอนดึกได้ครับเพราะว่ามันมีไฟอยู่ครับวิ่งอยู่ครับก็จะเจอทางออกข้ามถนนไปอีกฝั่งก็ต้องระวังนิดนึงครับก็พอวิ่งตรงมาอีกนิดก็จะเจอคอนโดคนที่อยู่คอนโดนี้นี่โชคดีนะตื่นมาก็ออกมามีที่วิ่งดีๆเลยตอนนี้ก็วิ่งมาได้ประมาณ900กว่าเมตรนะครับสุดถนนทางวิ่งของตรงนี้พอดีแล้วครับก็เท่ากับว่าถนนนี้ไปอย่างเดียวประมาณโลนึงแล้วก็กลับอีกประมาณโลนึงนะครับไปกลับก็ประมาณ2โลต่อ1รอบหลังจากได้ลองวิ่งส่วนนี้มา2โลแล้วนะครับไปกลับรอบหนึ่งสรุปเลยนะครับส่วนนี้เต็ม5ดาวผมให้3ดาวครับเพราะว่ามันมีข้อเสียหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคระหว่างทางข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือทางมันจะเป็นทางตรงอย่างเดียวไม่มีทางโค้งใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อาจจะเบื่อได้ง่ายหน่อยจากที่สังเกตส่วนนี้คนวิ่งค่อนข้างเยอะกว่าส่วนนั้นนะครับไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นเพราะว่ามันใกล้ชุมชนมากกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ส่วนหน้าวันพรุ่งนี้ครับเจอกันวันที่3ที่สิงคโปร์วันนี้เราจะไปส่วนที่3กับส่วนที่4กันนะครับวันนี้จะไปแบบชุดเที่ยวนะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูขำๆนิดนึงครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเดินจะได้สังเกตการได้มากขึ้นนะครับเพราะว่า2ส่วนนี้ wow. เป็นส่วนซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับส่วน2ส่วนของวันนี้นะครับก็จะเป็นแนวสวนแบบภูเขานะครับทางวิ่งก็จะเป็นทางขึ้นเนินและส่วนใหญ่เป็นทางฮิลลี่ขึ้นๆลงๆเหมาะแก่การซ้อมฮิลลี่พีทหรือว่าอินเทอร์วัลขึ้นเนินนะครับจัดว่าเป็นเส้นทางที่ใช้ซ้อมในการเพิ่มกล้ามเนื้อดีเลยทีเดียวนะแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันตอนนี้เราก็อยู่ที่ส่วนที่3ของทริปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือ Ford Canning Park นั่นเองส่วนอันนี้นะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นส่วนที่มีพื้นที่ประวัติศาสตร์มากที่สุดของสิงคโปร์เลยนะครับระหว่างเราวิ่งเราก็จะเจอพื้นที่ประวัติศาสตร์ตลอดทางทำให้เบื่อได้ยากเลยทีเดียวครับทางวิ่งที่นี่นะครับก็ความกว้างประมาณ 5-6 เมตรเลยทีเดียวสามารถทำความเร็วได้พื้นที่นี่นะครับก็จะเป็นหินแกรนิตบล็อกถ้ามาวิ่งก็ต้องระวังสะดุดพอสมควรครับเพราะว่ามันจะมีช่องระหว่างบล็อกทำให้เราสะดุดได้ง่ายนะครับมุมตรงนี้เป็นด้านขวาของสวนครับถ้าวนมาครึ่งรอบก็จะมาอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ทางก็กว้างประมาณ 4-5 เมตรนะครับแคบลงมานิดนึงแล้วก็เป็นอิฐบล็อกที่เล็กลงตรงนี้ก็จะสะดุดยากหน่อยนะครับที่นี่นะครับก็จะเป็นหลุมหลบภัยเก่าที่เขาสร้างไว้เพื่อหลบภัยในสมัยที่เขาทำสงครามโลกกันนะครับพูดถึงเรื่องไฮไลท์ที่ถ่ายรูปที่นี่มันอยู่ตรงข้างล่างมันไม่ได้อยู่ตรงข้างบนสวนนะครับก็ถ้าใครมาแล้วอยากถ่ายรูปก็ต้องถ่ายก่อนเดินขึ้นมานะครับหรือว่าจะถ่ายหลังลงไปจากการวิ่งก็ได้ครับมันจะอยู่ตรงริมของสวนนะครับซึ่งติดกับถนนใหญ่ตอนนี้เราก็กำลังเดินออกมาจากอุโมงค์หลบภัยอันนั้นแล้วนะครับบอกเลยว่าคนถ่ายรูปกันเยอะมากครับสถานที่สวยๆนะครับก็จะมีคนเยอะเป็นธรรมดาก็ข้อดีข้อเสียครับหลังจากที่ไปสวนเมื่อกี้มาแล้วนะครับก็สรุปได้ว่าสวนเมื่อกี้เต็ม5ดาวผมให้4ดาวครึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเยอะเลยนะครับข้อดีของมันก็คือ 1. วิว 2. ทางวิ่งค่อนข้างที่จะกว้างและทำความเร็วได้สูงอย่างที่3ก็คือวิ่งตอนเที่ยงได้ไม่ร้อนเพราะว่ามันอยู่บนยอดเขาแล้วก็มีต้นไม้บังตลอดทางนะครับถ้าส่วนนี้นะครับวิ่งได้ถึง3ประเภทเลยทีเดียวนั่นก็คือวิ่งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพราะว่ามันวิ่งเราไม่เบื่อเดี๋ยวเราไปชมสวนต่อไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เรากำลังจะไปที่วิ่งที่4ซึ่งชื่อว่า Mount Faber นั่นเองแล้วเราจะไปที่นั่นโดยการนั่งกระเช้าขึ้นไปนะครับOh.
อนนี้เราก็ถึงเมาท์เฟเบอร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมาท์เฟเบอร์ก็คือภูเขาจำลองที่รัฐบาลถมขึ้นมาเพื่อจะให้มีพื้นที่มากขึ้นนะครับจริงๆเมาท์เฟเบอร์เนี่ยมันเดินขึ้นมาได้ใช้ระยะทางประมาณ1โลครับวันนี้เรามากับครอบครัวก็เลยขึ้นกระเช้าจะได้ไม่เหนื่อยนะครับข้างบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเดินที่ขนานคู่กับทางถนนนะครับมีที่กันและความกว้างก็ประมาณเมตรกว่าๆครับข้อดีของมันก็คือปลอดภัยนะครับรถไม่สามารถเข้ามาได้ข้อดีของมันอีกอย่างก็คือระหว่างวิ่งเราก็จะเห็นวิวข้างล่างนะครับสวยงามมากแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะแคบแล้วก็เวลาวิ่งสวนกับคนอื่นหรือมีคนขวางระหว่างทางก็จะทำให้เราเสียความเร็วได้ครับนี่ครับทางที่วิ่งขึ้นมาจากด้านล่างปุ๊บก็วิ่งวนข้างบนรอบหนึ่งแล้วก็วิ่งทำฮิลรีพีทกลับลงไปนะครับระยะทางที่จะทำฮิลรีพีทของเมาท์เฟเบอร์นะครับก็ทำได้5กิโลเมตรต่อ1รอบเลยทีเดียวเมาท์เฟเบอร์นะครับก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆอยู่2ที่นะครับที่แรกก็คือเฮดสันเวฟนั่นก็คือสะพานที่สร้างด้วยไม้แล้วก็มีรูปเจ๋งๆนะครับแล้วก็เห็นวิวด้านล่างสวยๆนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดถ่ายรูปที่2ของ Mount Faber กันแล้วนะครับนั่นก็คือ Forest Walk นั่นเองก็จะคล้ายๆอันเมื่อกี้ครับแต่ว่าเป็นสะพานเหล็กแล้วก็ทะลุป่าขึ้นไปเพื่อให้คนได้เดินสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับตอนนี้เราก็ออกมาจากเมาท์เฟเบอร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าจากทะเลที่มีน้ำเปล่าๆเขาถมดินให้มีพื้นที่ใหญ่เป็นตารางกิโลเมตรขนาดนี้ครับสรุปเลยแล้วกันครับเต็ม5ดาวผมให้4ดาวครึ่งครับครึ่งดาวที่หายไปนะครับก็คือทางวิ่งที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับทำให้วิ่งหลงได้ง่ายนะครับนอกนั้นก็เป็นข้อดีหมดเลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันส่วนต่อไปพรุ่งนี้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หาดทรายจำลองเดี๋ยวไปชมบีโลฟุตเทจสวยๆกันครับไม่ได้นอกเรื่องนะครับแค่อยากแถมให้วันนี้เป็นวันที่4ที่เราอยู่ที่สิงคโปร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำ2สวนสุดท้ายกันส่วนที่เราจะไปในวันนี้ก็เป็นส่วนที่เหมาะกับการซ้อมลองรันหรือว่าการวิ่งระยะยาวนะครับเพราะว่า2สวนที่เราจะไปวันนี้จะเป็นส่วนที่ใหญ่พอสมควรเลยครับส่วนแรกที่เราจะมาในวันนี้ก็คือสวนบุกชิมานะครับส่วนที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวนที่มีป่าดิบชื้นแห่งแรกของสิงคโปร์แล้วก็เป็นป่าดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์นะครับที่สำคัญนะครับสวนแห่งนี้ยังมีภูเขาที่สูงที่สุดในสิงคโปร์ครับซึ่งสูงถึง163เมตรเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาวอร์มกันก่อนเพราะว่าเริ่มขึ้นไปก็เป็นเนินเลยเดี๋ยวกล้ามเนื้อจะไม่พร้อมใช้งานกันแล้วเดี๋ยวจะบาดเจ็บก็เลยต้องวอร์มก่อนนะครับทางวิ่งขึ้นเนินภายในสวนของเขานะครับก็จะกว้างประมาณ 4-5 เมตรเลยทีเดียวแล้วคนก็เยอะมากด้วยเช่นกันทางก็จะเป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็ชันมากประมาณ 30% กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ครับคนแก่บางคนนี่ถึงก็ต้องใช้ไม้เท้าเลยทีเดียวหายใจไม่ทันละหายใจไม่ทันละหายใจไม่ทันละต้นไม้ระหว่างทางก็จะเป็นต้นไม้สูงซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นแลนด์ฟอเรสต์นะครับบังแดดมิดเลยมาวิ่งที่นี่แดดก็เข้าถึงได้ยากถือว่าดีเลยทีเดียวสำหรับการซ้อมตอนกลางวันนักวิ่งเทรลที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับน่าจะมาซ้อมขึ้นฮิลลีพีทกันพูดถึงก็มีเลยแล้วตอนนี้นะครับเราก็วิ่งขึ้นมาถึงยอดของมันจริงๆแล้วโอเคทีมมาซับมิดนะครับความสูงถึง163เมตรเลยทีเดียวตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างชันพอสมควรครับมันวิ่งลงไม่ได้เลยต้องซอยขาอย่ากิบลงงี้นะครับตอนนี้ก็วิ่งลงมาถึงตีนเนินเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้นะครับระยะทางวิ่งขึ้นไปประมาณ1กิโลเมตรครึ่งแล้วก็ปีนขึ้นไป163เมตรก็ถือว่าชันมากเลยทีเดียวตอนวิ่งขึ้นไปช่วงแรกนี่บอกเลยว่าชันมากๆแล้วพอผ่านไปประมาณ 2-300 เมตรก็ค่อยชันน้อยลงนะครับแล้วขึ้นลากยาวๆไปถึงยอดเลยครับใครที่จะมาวิ่งที่นี่นะครับก็แนะนำให้วอร์มข้างล่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยวิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่วอร์มเราไปวิ่งขึ้นไปเลยอาจจะหัวใจวายหรือช็อกได้ง่ายมากเลยนะครับสรุปเลยแล้วกันส่วนนั้นนี้นะครับเต็ม5ดาวผมให้3ดาวครึ่งเท่านั้นครับเพราะว่าข้อเสียอย่างแรกเลยคือนักท่องเที่ยวเยอะมากทำให้บางช่วงต้องหยุดกระทันหันเพราะว่าทางมันเต็มไปด้วยคนนะครับถ้าจะมาที่นี่แนะนำให้มาตอนเที่ยงๆอะไรอย่างเงี้ยครับคนน่าจะน้อยลงถ้ามาตอนเช้าหรือเย็นนี่คนเยอะมากเท่านั้นยังไม่พอทางนี่ตอนขึ้นมันชันมากตอนวิ่งลงก็ต้องระวังพอสมควรเลยครับถ้าทำความเร็วสูงมากก็อาจจะชนคนได้หรือว่าลื่นล้มได้ง่ายๆเลยครับต้องระวังพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ข้อเ
ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของมันนะครับก็คือมันเปิดแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับใครที่อยากซ้อมอินเทอร์วัลฮิลรีพีทวันอังคารหรือว่าวันพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยคงไม่เหมาะนะครับข้อดีของมันก็คือมันเป็นภูเขาที่ชันมากนะครับก็เหมาะสำหรับการซ้อมอินเทอร์วัลหรือเครื่องกล้ามเนื้อได้ดีเลยทีเดียวข้อดีของมันอีกอย่างนึงครับก็คือต้นไม้นี่ค่อนข้างสูงทำให้ร่มพอสมควรครับสามารถซ้อมได้ทั้งวันแล้วก็ทางค่อนข้างเป็นธรรมชาติตอนอยู่ข้างในนี่ได้กลิ่นของธรรมชาติเลยครับเพราะว่ามันเป็น tropical rainforest ป่าดิบชื้นนั่นเองนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปส่วนที่6เป็นไฮไลท์สุดท้ายของทริปนี้นะครับส่วนนี้บอกเลยว่าประทับใจแน่นอนแล้วเจอกันส่วนต่อไปครับอยู่ส่วนสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือสวนแมคริชชี่นั่นเองครับส่วนนี้เป็นสวนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์เลยนะครับด้วยความกว้างใหญ่ถึง2ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวส่วนนี้เป็นที่ซ้อมที่นิยมมากสำหรับชาวเทรลอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่ามันมีทางเทรลที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์เลยด้วยความยาวถึง10กิโลเมตรต่อ1รอบเลยทีเดียวเหมาะสำหรับการซ้อมลองรันเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันทางวิ่งของที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางลวดหินอย่างนี้นะครับความกว้างประมาณเมตรกว่าถึง3เมตรไม่กว้างไม่แคบจนเกินไปแล้วก็มีทางบันไดด้วยนะครับช่วงที่ชันๆบางช่วงก็จะเป็นดินอย่างนี้วิ่งได้ง่ายกว่าหินเมื่อกี้นะครับค่อนข้างโปรเทคเข่าได้ดีเลยทีเดียวครับมันนุ่มละเอียดมากครับว้าววิ่งอยู่ก็ออกมาจากป่าดูวิวตรงนี้จะเชื่อเลยว่านี่คือป่าจำลองของจริงมากอ่ะมันเหมือนยิ่งกว่าอยู่ป่าจริงๆซะอีกถึงจะเป็นป่าใหญ่ก็เถอะแต่ก็ยังมีคนกล้าเข้ามาวิ่งนะครับเพราะว่ามันมีทางหลายรูปแบบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางยางมะตอยทางคอนกรีตทางหญ้าทางดินหรือว่าทางหินนะคือมีครบหมดเลยคือแบบมันสุดๆแล้วประทับใจมาก Sorry how long does this road go It goes on the 5 kilometers 5 and then goes all the way around to the main car park area I see okay thank you No worries เมื่อกี้นะครับถามนักวิ่งที่วิ่งอยู่ที่นี่ประจำนะครับเขาบอกว่าต้องวิ่งไปอีก5โลถึงจะถึงทางออกแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันตรงทางออกนะครับเมื่อกี้ล้มมาครับเจ็บมากสะดุดหินใครที่จะมาวิ่งที่นี่ก็ต้องมีสมาธิพอสมควรนะครับเมื่อกี้ไม่ได้จดเจาะดีนะต้องไม่เป็นไรตอนนี้ก็ใกล้ถึงทางออกมากๆแล้วนะครับสรุปเลยแล้วกันเต็ม5ดาวผมให้5ดาวเลยทีเดียวเพราะว่าดูจากองค์ประกอบหลายๆอย่างเช่นวิวทางวิ่งที่หลากหลายเหมาะกับทางการวิ่งระยะสั้นระยะกลางหรือยาวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทีเดียวข้อเสียแค่อย่างเดียวของส่วนนี้ที่ผมไม่ชอบนะครับก็คือเขาไม่มีน้ำให้ระหว่างทางด้วยความที่ทางมันยาวถึง10โลมันควรจะมีน้ำระหว่างทางใครที่จะมาวิ่งส่วนนี้ก็แนะนำว่าให้เตรียมน้ำมาเผื่อหน่อยนะครับนอกนั้นส่วนแห่งนี้คือข้อดีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าจำลองที่ให้ฟีลลิ่งเหมือนป่าจริงๆเลยครับแล้วก็ต้นไม้ที่สูงใหญ่บังแดดได้ตลอดทางนะครับแล้วก็เรคคอมเมนต์นะครับแนะนำสุดๆเลยครับสำหรับนักเทรลที่หาที่วิ่งที่สิงคโปร์นะครับควรมาวิ่งที่นี่เป็นอย่างแรงเลยครับที่นี่เหมาะที่สุดแล้วครับในสิงคโปร์ครับตอนนี้เราก็รีวิว6ส่วนหน้าวิ่งที่สิงคโปร์ครบแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับชอบไหมครับถ้าใครชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ว่าผมลงคลิปใหม่เมื่อไหร่นะครับก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับชีวิตเกิดมาแล้วให้ใช้เหมือนวันพรุ่งนี้เราจะตายจะได้คุ้มนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ไทยครับบ๊ายบายเจอกันวู้